เชนิฟายครับกับเรื่องราวของบริษัทบอมบาร์เดียนะครับเนี่ยได้ทำบริษัทของเครื่องบินเนี่ยเป็นหลายบริษัทแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Airbus Boeing แล้วก็ The Wright Brothers นะครับแล้วก็ McDonnell Douglas DC-10 เนี่ยพวกเราก็ทำไปหมดแล้วครับต่อไปเนี่ยเอเบรียก็ทำแล้วอยู่ที่บริษัทเดียวแล้วครับที่ดังๆนะครับเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะไปเล่ากับบริษัทไม่ดังบ้างแต่รอบนี้เป็นบอมบาร์เดียครับบอมบาร์เดียนะครับเป็นเครื่องบินส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเขาจะสร้าง private jet แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็มีเครื่องบินโดยสารอยู่นะครับแบบเครื่องบินนี้ซึ่งผมก็คิดนะครับว่าเครื่องบินบอมบาร์เดียมันสวยแล้วก็น่ารักดีครับเหมือน Embraer เลยส่วน Boeing กับ Airbus เนี่ยจะเน้นความใช้งานนะครับแล้วก็แบบมีคนหลายคนเป็น100คนมันอย่างน้อยนั่นเองครับเช่นแบบประธานาธิบดีก็ขึ้น747เลยถ้าสมมติว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ A320 737อะไรเงี้ยเนี่ยสำหรับจัดการบินโดยเข้าเรื่องกันเลยครับไปกันเลยบอมบาร์เดียนะครับก่อตั้งขึ้นในปี2485ครับโดยโจเซฟอาร์แมนบอมบาร์เดียเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทสัญชาติแคนาดาที่ผลิตรถสำหรับขับบนหิมะครับแต่พวกเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาเติบโตเป็นผู้เล่นหลักในโลกแห่งการขนส่งผลิตรถไฟและเครื่องบินด้วยบอมบาร์เดียนะครับได้ซื้อแคนาแอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินที่ประสบปัญหาครับพวกเขาพิจารณาการและเริ่มผลิตเครื่องบินเจ็ตสำหรับเครื่องบินในภูมิภาคซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่สำหรับไฟระยะสั้นครับเครื่องบินเจ็ตเหล่านี้เช่นซีรีส์ CRJ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการประหยัดน้ำมันและสามารถลงจอดได้ที่ทุกที่สนามบินเล็กบอมบาร์เดียได้ขนาดได้ผลิตเครื่องบินใหญ่ครับนั่นคือ C series ปัจจุบันก็คือ Airbus A220 ครับเพราะตอนนี้ Airbus เนี่ยได้ซื้อของ Bombardier C series ไปแล้วเรียบร้อยครับขึ้นชื่อด้านเรื่องความเงียบและการปล่อยมลพิษต่ำครับนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ